ียมไหมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชิญถ้าพูดถึงอนาคอนดาก็คงมีหลายคนที่คิดว่ามันมีอยู่แค่ในหนังแต่ความจริงแล้วอนาคอนดามีอยู่บนโลกนี้จริงๆและยังได้ฉายาว่างูยักษ์อีกด้วยนั่นก็เพราะว่าเจ้าอนาคอนดานั้นถือเป็นงูที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกและถ้าพูดถึงสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นที่สุดอยู่เหมือนกันในเรื่องของความอันตรายนั่นก็คือจระเข้นั่นเองแอดเชื่อว่าหลายคนก็คงจะสงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าหากงูยักษ์อย่างอนาคอนดาสู้กับจระเข้ที่มีคมเขียวพร้อมบดขยี้ศัตรูตลอดเวลาสัตว์ชนิดใดจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่ก่อนอื่นเราคงต้องมาวิเคราะห์กันไปทีละองค์ประกอบลักษณะทางกายภาพอนาคอนดาจัดเป็นงูขนาดใหญ่และเป็นงูที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกอาศัยอยู่ในหนองบึงบริเวณตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ในแถบลุ่มน้ำอเมซอนและเกาะตรินิแดดลักษณะทั่วไปของงูอนาคอนดานั้นมีหัวขนาดใหญ่ลำคอหนาตาและรูจมูกจะอยู่บริเวณส่วนหัวทำให้มันสามารถหายใจและมองเห็นเหยื่อในขณะที่อยู่ใต้น้ำได้อนาคอนดาเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ก็จริงแต่มันกลับเป็นงูที่ไม่มีพิษเลยแต่มีฟันและขากรรไกรที่แข็งแรงมากๆและมันสามารถอ้าปากได้กว้างราวๆถึง180องศาเลยทีเดียวและในส่วนของลักษณะของจระเข้รูปร่างปกคลุมไปโดยผิวหนังแข็งแรงลักษณะคล้ายเกราะคุ้มตัวมีเกล็ดซึ่งมีลักษณะเป็นกระดูกแข็งปกคลุมส่วนหลังขาและหางมีหางที่แข็งแรงและมีขา4ขาจระเข้ถือเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเนื่องจากเป็นผู้ล่ากินเนื้อขนาดใหญ่ด้วยขาคูนาของจระเข้นั้นจะมีขนาดเล็กและสั้นกว่าขาหลังขาหลังของมันมีความแข็งแรงมากๆและปากของมันก็สามารถอ้าได้กว้างมากๆแถมยังมีฟันที่เป็นสี่แหลมเรียวไปตามความยาวของปากซึ่งใช้เป็นอาวุธสำคัญในการบดขยี้เหยื่อนั่นเองอาหารโดยปกติแล้วอนาคอนดาจะกินสัตว์จำพวกหนูขนาดใหญ่เช่นแคปิบารารวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างอื่นเช่นสมเสร็จกวางหมูป่าเต่านกแกะสุนัขและสัตว์เลื้อยคลานในน้ำอย่างจระเข้ไคแมนอนาคอนดาสามารถอยู่ได้ไปอีกหลายเดือนหลังจากที่มันได้กินอาหารมื้อใหญ่และยังสามารถอดอาหารได้นานถึง7เดือนในช่วงฤดูร้อนหรือในช่วงที่มันขาดแคลนอาหารนั่นเองสำหรับจระเข้จัดเป็นสัตว์กินเนื้ออย่างแท้จริงคือจะไม่มีการกินพืชแม้แต่น้อยตามธรรมชาติลูกจระเข้เกิดใหม่จะมีขนาด50เซนติเมตรจะกินอาหารหลักก็คือจำพวกกุ้งปูแมลงลูกปลาและเมื่อโตขึ้นก็จะหาเหยื่อที่มีขนาดใหญ่เป็นอาหารเช่นปลานกหนูรวมไปถึงสัตว์ใหญ่ชนิดต่างๆการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ของอนาคอนดานั้นเนื่องจากลำตัวของอนาคอนดามีขนาดใหญ่มากๆทำให้เมื่ออยู่บนบกงูอนาคอนดาจะเคลื่อนที่ได้ช้าและงุ่มงามแต่จะเคลื่อนที่ได้ดีและรวดเร็วผิดกับรูปร่างของมันเมื่ออยู่ในน้ำในบางครั้งอาจจะลอยตัวอยู่นิ่งๆบนผิวน้ำปล่อยให้กระแสน้ำพัดพาไปส่วนในการเคลื่อนที่ของจระเข้มีการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมซึ่งจะแฝงด้วยความแข็งแรงขาทั้ง4ขาของมันจะทำหน้าที่ได้ดีมากๆเวลาอยู่บนบกเรียกได้ว่าความเร็วนี้ผิดกับอนาคอนดาลิบลับแต่ตอนที่มันอยู่ในน้ำขาของมันก็ไม่ได้ช่วยในการว่ายน้ำหรอกนะแต่มันจะใช้ส่วนหางแทนหางของมันจะทำหน้าที่คล้ายๆใบพายนั่นทำให้จระเข้เคลื่อนที่ในน้ำได้เร็วมากๆดังนั้นจระเข้จึงสามารถเคลื่อนที่ได้ดีทั้งบนบกและในน้ำวิธีการและอาวุธที่ใช้ในการล่าเหยื่ออนาคอนดา
จะฆ่าเหยื่อโดยการใช้ลำตัวบีบรัดแล้วลากลงไปในน้ำเพื่อให้สัตว์นั้นจมน้ำตายจากนั้นก็กลืนเหยื่อลงไปทั้งตัวแน่นอนว่าฟันของมันก็ได้ใช้ประโยชน์เช่นกันเพราะมันใช้ฟันในการโจมตีเหยื่อนั่นเองและในส่วนของจระเข้นั้นมันใช้วิธีพลางตัวลอยอยู่บนผิวน้ำซึ่งจะเห็นเพียงลูกตาทั้งสองและปุ่มจมูกอยู่เหนือน้ำเท่านั้นมันค่อยๆเข้าหาเหยื่ออย่างช้าๆแล้วโผล่ขึ้นงับหัวหรือขาแล้วลากลงไปใต้น้ำเพื่อให้เหยื่อจมน้ำตายส่วนบนพื้นดินจระเข้ก็จะซุ่มดักรอตามทางเดินของสัตว์หรือบริเวณแอ่งน้ำเมื่อเหยื่อเข้าใกล้จึงเข้างับแล้วพยายามลากเข้าสู่แหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดบางตัวก็อาจจะใช้หางฟาดเหยื่อเพื่อลดการดิ้นรนอีกด้วยจระเข้จะใช้ฟันแยกเหยื่อออกเป็นชิ้นๆหากเหยื่อมีขนาดเล็กก็จะกลืนกินไปทั้งตัวสำหรับวิธีการฉีกเหยื่อของจระเข้นั้นก็จะใช้การงับบริเวณขาหรือแขนของเหยื่อแล้วม้วนตัวไปอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เหยื่อฉีกออกด้วยง่ายดายจากที่พูดมาทั้งหมดก็พอจะพิจารณาได้บ้างแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะพิจารณาอนาคอนดาและจระเข้ที่มีขนาดเท่าๆกันเพราะบนโลกนี้เคยพบอนาคอนดาที่มีขนาดยาวมากถึง10เมตรและน้ำหนักมากถึง400กิโลกรัมและยังพบจระเข้ที่มีชื่อว่าโลลองที่มีลำตัวยาว 6.5 เมตรและหนักมากถึง 1,075 กิโลกรัมซึ่งถ้าหากนำทั้งสองตัวมาเปรียบเทียบกันก็ดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เอาล่ะสำหรับคำถามที่ถามว่าหากงูยักษ์อย่างอนาคอนดาสู้กับจระเข้ใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ต้องบอกเลยว่าจระเข้น่าจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าเพราะหากพวกมันต่อสู้กันซึ่งหน้าจระเข้จะมีคมเขี้ยวที่แข็งแรงและคมมากๆซึ่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับจระเข้ที่จะใช้ฟันบดขยี้อนาคอนดาให้แหลกเป็นชิ้นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากไม่ได้สู้กันซึ่งหน้ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของจังหวะการโจมตีมากกว่าอย่างเช่นในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าอนาคอนดาสามารถรัดตัวจระเข้ตัวนี้ไว้ได้แต่ในขณะเดียวกันจระเข้ก็สามารถงับหัวของอนาคอนดาไว้ได้เหมือนกันไม่แน่ว่านักล่าทั้งสองในคลิปนี้อาจจะไม่รอดทั้งคู่ก็เป็นได้และก็มีหลายครั้งนะคะที่อนาคอนดาก็สามารถเขมือบจระเข้ได้เช่นกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แอดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แอดคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบนะคะ